วัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกับจูนกันอีกแล้วนะคะจูนพรวงกตทวีสกุลสุขผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไรท์กาญจนบุรีนะคะเจอกับจูนทุกครั้งนะคะจูนจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆ เนี่ยมาเที่ยวไร่ที่ใช้นุชฟอร์ไรท์กันนะคะแล้วได้ผลผลิตที่ดีวันนี้อย่างเช่นวันนี้นะตอนนี้จูนยืนอยู่ในแปลงมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปเจอเจ้าของไร่กันว่านุชมะเขือเทศที่ใช้นุชฟอร์ไรท์เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะตอนนี้เจ้าของไร่ก็ยืนอยู่กับจูนแล้วนะคะเดี๋ยวจูนจะแนะนำให้รู้จักพี่เขานะคะว่าพี่เขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกันนะคะปลูกมะเขือเทศมานานไหมอะไรไหมนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะค่ะพี่คะไม่ทราบพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อขจรทองขาวครับพี่ขจรทองขาวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยที่น้องกังเนินหมู่9บ้านใหม่อยู่บ้านใหม่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีท่าม่วงท่าม่วงใช่ไหมคะอ๋อโอเคอยู่อำเภอท่าม่วงนะคะพี่คะมะเขือเทศเนี่ยพี่ปลูกมานานหรือยังตรงเนี้ยปลูกมาตก3เดือนแล้ว3เดือนนะคะพี่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ตั้งแต่แรกเลยมั้ยใช่ตั้งแต่แรกเลยเหรอคะแล้วไม่ทราบพี่รู้จักนูตฟอร์ไลท์ได้ยังไงคะรู้จักแฟนในยูดู YouTube อ๋อคือแฟนของพี่เค้าดูใน YouTube แล้วเจอเคสของศูนย์หรือปะครับใช่มั้ยคะโอเคเจอที่ศูนย์เมืองกาญอ๋อที่ศูนย์เมืองกาญนะคะนี่คือลูกค้าจูนคนนึงนะคะพี่คะมะเขือเทศที่พี่ปลูกตรงนี้กี่ไร่คะ5ไร่5ไร่นิดๆ5ไร่กว่าเนาะ5ไร่กว่านะคะท่านผู้ชมพี่ใช้นูตฟอร์ไลท์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมครับเริ่มแรกเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะที่จูนเดินเข้ามาเนี่ยสังเกตดกมากมายดกจนต้นไม่เคยดกขนาดนี้เลยไม่เคยดกขนาดนี้เลยใช่ไหมคะตอนแรกน่ะที่พี่เริ่มใช้นูตฟอร์ไลท์น่ะพี่ลงแปลงมาได้กี่วันแล้วคะประมาณ10วัน10วัน10วันแล้วพี่ก็เจอจูนแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์ก็สนก็เปิดดูก็สนใจสนใจใช่ไหมเราก็เลยได้มาเจอกันเนาะโอเคพอ10วันปุ๊บพี่ลงแปลงเรียบร้อยนะคะพี่ใช้ด้วยสูตรไหนก่อนอะสูตร1สูตร1คือนูตฟอร์ไลท์สูตร1นี่นะคะตัวนี้จะช่วยในระบบต้นรากใบเนาะอย่างที่รู้ๆกันนะคะช่วยในการขยายรากเนาะลำต้นอวบไหมพี่อวบอวบใช่ไหมใช้สูตร1ตัวเดียวเหรอคะทีแรกใช้สูตร1 2หุ่นก็ถูกอ๋อแล้วสูตร1นี่พี่ผสมกับอะไรอย่างอื่นไหมไม่ได้ผสมสูตรไอเคียร่าอ๋อก็คือว่าพี่ขจรเขาใช้สูตร1นะคะกับตัวเคียร่าตัวนี้นะคะตัวสารป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของเรานะคะของนูตฟอร์ไลท์เนาะคันนี้อัตราที่พี่ผสมล่ะคะ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตร50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรคือสูตร1พี่ใส่50ใช่มั้ยคะเคียร่าก็50เคียร่าก็50นะคะต่อน้ํา200ลิตรนะคะท่านผู้ชมแล้วพี่ฉีดน่ะกี่ครั้งคะประมาณฉีดตอนตั้งแต่ฉายชุดใช่ๆตั้งแต่แรก2รอบแล้วเพิ่งมา2ครั้งใช่มั้ยคะ2ครั้งคราวนี้น้องจูนจะถามพี่ว่าห่างกันกี่วันอาทิตย์นึง1อาทิตย์ฉีดที7วันใช่มั้ยพอที่ฉีดไปครั้งแรกเนี่ยพี่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นมะเขือมั้ยมันเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นยอดมันจะนวลอ๋อยอดจะนวลก็คือใบจะนวลยอดจะนวลก็คือยอดจะมองส้นตะวันมันจะนวลเลยอ๋อคือนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่ามะเขือเราดีงามมันรัดงามรัดงามใช่มั้ยคะแล้วพอฉีดครั้งที่2ผ่านไปต้นพี่เป็นยังไงบ้างมันก็เริ่มแตกข้างแล้วแตกข้างคือออกแขนงแตกพุ่มแล้วแตกพุ่มถือว่าไวไหมคะพี่ก็ไวถือว่าไวเลยเนาะโอ้ฉีด2ครั้งก็ไม่ต้องไปซื้อยาอื่นไม่ต้องไปซื้อยาอื่นใช่ไหมอ้อเดี๋ยวถามนิดนึงพี่คะแล้วมันมีแมลงอะไรรบกวนไหมยังไม่มายังไม่มีไม่มีใช่ไหมคะแล้วเราก็คือว่าพี่ก็พูดง่ายๆว่าใช้นูตฟอร์ไลท์กับสูตร1กับเคียร่า2ตัวแค่นั้นฉีดคือภายใน7วันอีก7วันฉีด14วันนี้พี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลยพี่ได้ให้ปุ๋ยทางดินไหมคะช่วงนั้นช่วงนั้นยังไม่ให้เพราะฉีดนี้ยังไม่ให้อ๋อยังไม่ให้แต่ก็สังเกตว่าต้นพี่โตไวสักประมาณครึ่งเดือนอ๋อค่ะแล้วสังเกตไหมที่ฉีดไป2ครั้งเนี่ยโตไวไหมไวยอมรับเลยไหมแต่คุ้มดีแต่คุ้มเลยใช่ไหมคะครั้งที่3ห่างมาอีกกี่วันคะประมาณ10วัน10วันอ๋อตอนแรกเนี่ย7วัน2ครั้งหลังจากนั้นก็มาห่างมา10วันแล้วพี่เริ่มฉีดเป็นครั้งที่3มันงามมีกลัวมันจะอ๋อมันโตไวมันงามมากเนาะยอดมันจะตันอ๋อกลัวยอดมันจะตันเนาะพอครั้งที่3พี่ใช้สูตรไหนบ้างคะก็ใส่สูตร2ไปอีก
อ๋อก็คือหมายถึงใส่สูตร1สูตร1สูตร2แล้วก็เคล่าแล้วก็ตัวเคล่า3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันนะคะคือนูตฟอร์ไลท์เนี่ยจูนจะบอกทุกเทปเลยนะคะนูตฟอร์ไลท์สูตร1เนี่ยคือช่วยในระบบต้นรากใบการแตกยอดนะคะแล้วก็สูตร2นะคะที่พี่เขาถืออยู่นี้นะคะอันนี้ช่วยเปิดตาดอกนะคะแตกแขนงติดดอกออกผลนะคะช่วยในเรื่องน้ำหนักนะคะเราเริ่มออกดอกกันเลยใส่สูตร2ใส่สูตร2เปิดตาดอกไปเลยเนาะแล้วก็เคลียร์รากก็คือป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียใส่ไว้ป้องกันตลอดใช่ใส่ป้องกันตลอดทุกครั้งที่พี่ฉีดเนาะแล้วพี่ถ้าถามถ้าอย่างนี้จุนถามว่าในเรื่องเชื้อราพี่เจอไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมคะปัญหาตรงนี้มันลดน้อยลงเลยแต่ก็มีมั้งแต่ว่าน้อยน้อยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วพอพี่ฉีดครั้งที่3ไปพืชพี่เป็นยังไงมะเขือพี่เป็นยังไงบ้างออกค่ะออกดอกออกดอกดีไหมดีมีดอกร่วงไหมคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยก็แสดงว่าเขาช่วยเรื่องขั้วเหนียวได้เนาะแล้วตอนนั้นคือต้นมันยังแตกอยู่เรื่อยๆต้นมันก็งามขึ้นเรื่อยมันเรียกว่าสายชูช่องไปก็พุ่งไปอีกแล้วพุ่งนี่คือมันแตกแขนงไหมพี่แตกแล้วมันต่อยอดตลอดเลยเนาะตลอดอ๋อแล้วเวลาแสงมานี่ยอดมันยังนวลไหมส่วนตะวันยอดจะนวลยอดนวลเลยใช่ไหมคะเป็นที่ถูกใจเลยเนาะเช้ามาต้องมาดูก่อนแหละอ๋อเช้ามาต้องอะไรนะนอนไล่ก็ต้องมาดูก่อนอ๋อมาดูก่อนเนาะดูแล้วมันปลื้มนะพี่เนาะคือเราเจ้าของไล่ใช่ไหมมีความสุขเออมีความสุขนะคะท่านผู้ชมคือเห็นของแล้วมันออกมาดีเนาะค่ะแล้วตอนนี้พี่ฉีดมากี่ครั้งแล้วคะตอนนี้ประมาณ6ครั้งนะเริ่มเก็บแล้วนะคะ6ครั้งนี่คือจากครั้งที่3นะคะ4 5 6เนี่ยพี่เว้นระยะการฉีดนานมั้ย10วันเหมือนกันคือครั้งที่3มาพี่เขา10วันฉีดทีนะคะท่านผู้ชมแล้วจุนจะถามว่ามันช่วยพี่ประหยัดเรื่องยาฆ่าแมลงเรื่องปุ๋ยบ้างมั้ยประหยัดปุ๋ยเพิ่งใส่ไป2หนนี่ใส่2หนเองเหรอคะต้นขนาดนี้แล้วเนาะ2หนนี่อ๋อ2หนก็แสดงว่าถ้าธรรมดาแล้วแต่ก่อนพี่ยังไม่ได้เจอนูฟอไลท์เนี่ยต้องอาทิตย์ละหนอาทิตย์ละหนนะคะลูกเยอะๆเงี้ยต้องอาทิตย์ละหนอ๋อค่ะแล้วแต่ก่อนยังไม่ใช้นูฟอไลท์เนี่ยพี่เคยเห็นมันดกมันดีอย่างนี้มั้ยไม่ดกขนาดนี้ไม่ดกขนาดนี้เนาะได้ข่าวว่าพี่ทำมานานแล้วด้วยทำมาโอ้โหตั้งนานแล้วนานแล้วเนาะทำจนเป็นเซียนแล้วนะตอนนี้ก็เป็นบิ๊กเซียนนะเจอนูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นบิ๊กเซียนค่ะเพราะว่าแต่ละต้นนะคะขอบอกว่าดกจริงๆนะคะดกมากถือว่าดกมากเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมชมเนาะใครมาดูก็ว่าดกการันตีจากเจ้าของไร่เลยนะคะใครมาดูก็บอกว่าดกเขาถามไหมพี่คนปลูกกันว่าตอนใหม่ๆไม่น่าได้กินเลยปลูกอ๋อเนี่ยด้านหลังนะคะคือคนปลูกเขาบอกว่าใหม่ๆไม่น่าได้กินแสดงว่าต้นมันไม่โตไม่อะไรต้นมันยาวพอมไม่แตกไม่โตไม่ตายใช่ไหมเขาอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นเนาะจูนได้ข่าวว่าเก็บมากี่ครั้งแล้วนะสามครั้งนะคะสามครั้งนะคะท่านผู้ชมครั้งแรกพี่เก็บได้กี่โลคะ50 กว่าโลนะพอครั้งที่2 150ค่ะท่านผู้ชมเอาอย่างงี้จากครั้งแรก50ครั้งที่250ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมา100กว่าโลแต่ก่อนที่จะเจอนูตฟอร์ไลท์พี่เคยทำมะเขือมานานมากทำมามากมันเคยขึ้นปุ๊บอย่างนี้มั้ยไม่เคยไม่มากขึ้นมาก็20 30โลอ๋อแสดงว่านูตฟอร์ไลท์ช่วยมากเนาะน้ำหนักดีมั้ยคะพี่น้ำหนักดีอ่ะก็มันไม่ก่อนมันต้องเต็มตะกร้าพอดีอันนี้มันก็ไม่ต้องเต็มมากอ๋อแสดงว่าน้ำหนักมันช่วยเรื่องน้ำหนักได้ดีมากเลยตะกร้ามันอ่ะธรรมดามันจะแค่นี้แล้วก็ขึ้นมันก้อนมันสูงนี่ก็ลดลงมานิดนึงอ๋อก็คือว่า25 โลแต่ว่าดูมันของมันน้อ อยแต่น้ำหนักมันเยอะผิวเป็นยังไงพี่ผิวสวยผิวสวยสีสวยเวลาเขามาซื้อแม่ค้าชมนะโอเคแม่ค้าชมเจ้าของไร่ก็หน้าบานสิพี่เนาะนะแล้วครั้งนี้ครั้งที่3นะคะครั้งที่600 กว่าโล600กว่าโลนะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆไม่ได้เยอะเอ้ยไม่ได้น้อยเนาะมันเยอะมากคือแม่ค้าปากสั่นแล้วค่ะเพราะมันเยอะมากเลยเนาะพี่เนาะเพราะว่าครั้งแรก50ครั้งที่2 150ครั้งที่3 600แล้วครั้งที่4จะเท่าไหร่เนี่ยพี่คาดว่าประมาณพรุ่งนี้เก็บพรุ่งนี้ต้องน่าจะประมาณ800อ๋อพี่คะนูตฟอร์ไลท์มันช่วยพี่ประหยัดได้มากมั้ยได้มากเนาะประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยได้เยอะเลยนะคะแล้วมะเขือเทศที่พี่ปลูกเนี่ยกี่วันคะวันเว้นวันวันเว้นวันเก็บได้เงินสดทุกวันน่ะทุกวันทุกวันเลยท่านผู้ชมไปส่งเองไปส่งเองด้วยนะคะแล้วก็ดกด้วยต้นก็เขียวดีนะพี่เข
เขียวเขียวต่อยอดต่อดอกแล้วก็ต้นอวบลูกก็ยังติดไปเรื่อยๆลูกก็ติดไปเรื่อยๆเลยแล้วมันมีดอกใหม่ที่ขึ้นมาก็ยังขั้วเหนียวอยู่ยังเหนียวไม่มีการร่วงเนาะเดี๋ยวจะหาว่าดกจริงไม่จริงมานี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะตามจูนมาค่ะจูนจะแหวกให้ดูสักต้นนึงนะคะแต่ขอบอกว่าเป็นอย่างนี้ทั้งแตงดูสิคะนี่ค่ะมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหโหเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนเก็บชอบไหมพี่อย่างเงี้ยชอบชอบใช่ไหมเพราะว่าเขาทำงานได้เต็มที่เลยได้ทั้งวันเลยเนาะเก็บครึ่งวันก็500อ๋อค่ะครึ่งวันก็400โลแล้วเนาะมันคุ้มค่ากว่าสมัยก่อนที่พี่เคยลงทุนไหมคุ้มคุ้มค่ากว่าไหมคุ้มเนาะคุ้มคุ้มเลยเนาะถือว่าประหยัดใช่ไหมตอนซื้อยา6-7อย่างอะก่อนซื้อยา6-7อย่างนู่นมั่งนี่มั่งอะไรผสมกันโอ้ฉีดอย่างเดียวใบให้ขาวใบให้ขาวไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เรามีกันไม่กี่ขวดเราก็เข้าไล่ได้ละเนาะถือว่าประหยัดเวลาด้วยไหมคะประหยัดเวลาประหยัดเวลาเนาะก่อนนะต้องถึง5วันฉีดเจ็ดวันฉีดค่ะเนี่ยนี่ฉีดตั้งแต่วันที่31สิบวันแล้วสิบวันยังไม่ได้ฉีดเลยคือว่าสามารถยังเขี้ยวอยู่ท่านผู้ชมคะนี่คือจากปากพี่เขานะคะสามารถที่จะยืดอายุการฉีดและการใช้ยาไปได้อีกนะคะเพราะว่ามีนูตฟอร์ไลท์เป็นตัวช่วยนะแล้วในขณะเดียวกัน10วันฉีดแต่สภาพต้นแล้วทุกๆอย่างในไร่นี้สมบูรณ์เหมือนเดิมยังดียังต่อยอดต่อดอกออกลูกให้เก็บอยู่ตลอดเลยความดกก็ไม่เป็นรองใครละตอนนี้ไม่เป็นรองนะใครมาดูก็ว่าดกตลอดใช่ไหมรู้สึกปลื้มใจเลยเนาะแล้วพี่ได้เอาไปใช้กับอะไรอย่างอื่นไหมไปลองชิมมะเขือเปราะดูอ๋อมะเขือเปราะใช่ไหมคะพี่ประทับใจอะไรในตัวนูตฟอร์ไลท์ประทับมันประหยัดประหยัดนะคล่องดีค่ะงามเขียวงามเขียวดกเนาะคะนี่จากปากพี่เขานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นเราใน YouTube เนาะเหมือนที่พี่ไปเคยเห็นจูนเนี่ยนะคะแล้วเพื่อนๆ อยากจะรู้ว่าโอ้อยากทำมะเขือเทศให้มันดกอะทำยังไงใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วมันดกจริงไหมนะเขาอาจจะมีคำถามอยู่ในใจอยากจะโทรถามพี่ดูได้ด้วยมาดูได้ที่ไล่ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะโทรถามพี่บ้างอะได้ไหมคะได้พี่ให้เบอร์นิดนึงค่ะ082ค่ะ247ค่ะ3992ค่ะขออีกรอบนึงค่ะพี่082ค่ะ247ค่ะ3992นี่เป็นเบอร์ของพี่เขานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆ นะคะไม่ทราบว่าจะอยากจะทำมะเขือเทศเนี่ยทำยังไงใช้ยังไงพี่สามารถโทรมาหาพี่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ อยากจะใช้นูตฟอร์ไลท์นะคะต้องการที่จะทดลองเปิดใจนะคะสามารถโทรหาจูนได้โดยตรงเหมือนกันนะคะที่ศูนย์กาญจนบุรีนะคะ092-484-2250 092-484-2250อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0851239829นะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้ากับจูนได้เลยนะคะจูนจะส่งทั่วประเทศนะคะยังไงวันนี้จูนก็ขอบคุณพี่ขจรมากนะคะที่เปิดโอกาสให้จูนได้มาชมที่ไร่นะคะได้มาสอบถามขอแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่นะคะแล้วโอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันที่เคสใหม่นะคะวันนี้ยังไงขอบคุณพี่ขจรมากมากเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จูนกับพี่ขจรก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับบาย